สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ไม่ตรงปก Rainbow Mountain ภูเขาสีลุงแสนสวยจริงๆแล้วไม่ตรงปกยังไงลองขอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อไปหาคำตอบกันครับต้องเล่าก่อนว่าทำไมภูเขามันถึงไล่สีเป็นแบบนี้ธรรมชาติหรือมีคนทำขึ้นจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติครับที่เพิ่งถูกค้นพบด้วยนะเมื่อปี2013ที่ผ่านมานี่เอง11ปีนี่เองจริงๆก่อนหน้านั้นมันเป็นภูเขาหิมะและเพราะภาวะโลกร้อนทำให้หิมะละลายครับและเผยให้เห็นถึงพื้นผิวสีของมันจริงๆแล้วมันคือหินที่เป็นแร่ธาตุสีแดงคือสนิมเหล็กออกไซด์สีส้มและสีเหลืองคือเหล็กซัลไฟด์สีเขียวและสีเหลืองก็คือคอรัลและจากการค้นพบนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดชิคที่ดูเหมือนจะชิลแต่แม่งโคตรทรมานทรมานแบบทรมานสัสๆทรมานกว่าภูกระดึงร้อยเท่าทำไมผมถึงรู้เพราะผมไปมาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้และคิดว่าทุกคนก็ทำได้แหละแต่แค่อยากจะบอกให้รู้ไว้ก่อนเผื่อใครคิดว่าแม่งชิลผมต้องเคี้ยวใบโคเคนยิ่งกว่ากระท่อมอีกเพื่อที่จะเดินขึ้นไปเพราะยอดเขามันสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 5,000 เมตรและผมก็ไม่ได้แค่เดินผมต้องไถสเก็ตขึ้นไปไอชิบหายและที่บอกว่ามันไม่ตรงปกเพราะจริงๆสีมันจืดมากที่สวยๆคือปรับสีภาพทั้งหมดแต่ถามว่ามันสวยไหมพอไปถึงแม่งเลิกมองข้ามเรื่องสีลุงตรงปกไม่ตรงปกไปเลยเพราะแม่งหนาวสุดๆเฮ้ยมันสวยจริงๆให้ทุกคนนึกภาพว่าเหมือนอยู่ระหว่าง2โลกฝั่งนึงเป็นภูเขาน้ำแข็งอีกฝั่งนึงเป็นเรนโบว์เมาน์เทนวิดีโอตอนไปยังเก็บไว้อยู่เลยถ้าใครอยากดูลองคอมเมนต์ละกันถ้าเยอะจะเอามาเล่าให้ฟัง